ส่วนชาวตลาดร่วมจิตพร้อมด้วยประชาชนขอนแก่นนะคะมอบข้าวสารกว่า 1,000 กิโลกรัมให้กับมูลนิธิ Miracle of Life นะคะประจำจังหวัดขอนแก่นค่ะที่ตลาดโต้รุ่งร่วมจิตเทศบาลนครขอนแก่นครับนายจุลนพทองโสภิตนะครับรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นแล้วก็กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้มอบข้าวสารให้กับตัวแทนของมูลนิธิMiracle of Life นะครับของจังหวัดขอนแก่นที่ร่วมกันบริจาคทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าหลากหลายชนิดนะครับเพื่อนำไปสมทบให้กับโรงทานที่สนามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับที่มีประชาชนเดินทางไปเพื่อกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังนายจุลดินทัศนัยนบนันนะคะตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าตลาดร่วมจิตก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พวกเรายินดีทำทุกอย่างตั้งแต่แรกก็ร่วมกันทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและมีการกำหนดทำบุญที่ตลาดทุกวันที่13ของทุกเดือนเป็นระยะเวลา1ปีและเมื่อทราบว่ามูลนิธิ Miracle of Life จะรวบรวมข้าวสารไปยังส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครผู้ประกอบการที่ตลาดต่างให้การสนับสนุนและได้ข้าวสารเกินความคาดหมายด้วยนะคะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดจะไม่มากแต่ได้ข้าวสารมากถึง 1,850 กิโลกรัมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าเพราะคนที่ไปเคารพพระบรมศพมีทั้งคนอีสานคนทั่วทุกภาคในประเทศไทยค่ะ